สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Jenny and the Pants Jenny ครับวันนี้เราจะทำขนมอะไรกันดีครับวันนี้เราจะทำขนมทับทิมกรอบค่ะทับทิมกรอบเป็นขนมที่เหมาะกับช่วงหน้าร้อนแบบนี้เลยนะครับมองทำไมขนาดนั้นวันนี้สีเสื้อนี่เด่นเหมือนขนมเลยนะครับแน่นอนค่ะเดอะแพงวัตถุดิบมีอะไรบ้างคะวัตถุดิบในการทำทับทิมกรอบนะครับแห้วต้มสุกนะครับ1ถ้วยตวงครับแป้งมันครึ่งถ้วยตวงครับแป้งเท้า1ช้อนโต๊ะครับสำหรับสีแดงสวยๆเหมือนทับทิมผมใช้เป็นน้ำแดง2ช้อนโต๊ะครับเราจะเริ่มหั่นแห้ว หั่นแห้วเราจะเริ่มหั่นแห้วกันก่อนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่เรียกแห้วกันแล้วนะคะเรียกว่าอะไรครับสมหวังอ่ะอ๋อเดี๋ยวเรามาหั่นสมหวังกันนะครับแปลกๆปะหยิบสมหวังมา1สมหวังนะครับแล้วเราก็หั่นสมหวังออกเป็น4สมหวังนะครับเรียกแห้วเหมือนเดิมได้ไหมมันยาวอ่ะหลายพยางค์นักเรียนที่อยู่ต่างประเทศถ้าหากว่าหาแห้วไม่ได้จะใช้เป็นผลไม้ที่มีเนื้อแข็งอื่นก็ได้นะครับอย่างเช่นแอปเปิลครับเดแพงพร้อมแล้วโอเคครับตอนนี้ผมหั่นแห้วเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเจนนี่เขาบอกว่าไม่ชอบทานชิ้นเล็กครับเลยต้องหั่นให้ใหญ่นิดนึงจริงๆจะไม่หั่นเลยก็ได้นะอันนั้นใหญ่ไปค่ะโอเคต่อมานะครับเราก็จะเตรียมในส่วนแป้งครับผมมีแป้งมันต้องร่อนก่อนใช้แป้งมันนะครับแป้งเท้าเราจะทำการร่อนแป้งให้เข้ากันนะครับใส่น้ำแดงลงไปให้ชุ่มฉ่ำคลุกให้เข้ากันจะใช้เป็นสีแดงของน้ำแดงหวานแบบนี้หรือว่าจะใช้เป็นสีผสมอาหารก็ได้นะครับหรือจะใช้เป็นน้ำฝางก็ได้ไปดูได้นะครับในตอนที่ผ่านมาที่เราต้มน้ำฝางกันนำแห้วที่เราคลุกเรียบร้อยแล้วนะครับมาพักบนกระชอนแห้วจะได้ไม่แฉะไปนะครับจากนั้นก็นำแห้วลงไปคลุกกับแป้งที่เตรียมไว้นะครับเราก็คลุกเคล้าในส่วนของตัวเนื้อทับทิมกรอบให้เข้ากันนะครับอย่าให้หนาเกินไปเอาแค่บางๆก็พอครับเรียบร้อยครับเราจะพักตัวเนื้อทับทิมไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาทำน้ำกะทิและน้ำเชื่อมกันนะครับน้ำเชื่อมของทับทิมกรอบเราจะมี2อย่างนะคะเป็นน้ำเชื่อมกะทิแล้วก็น้ำเชื่อมใสค่ะเริ่มต้นด้วยน้ำเชื่อมกะทินะคะเราใช้กะทิ1ถ้วยตวงค่ะน้ำตาลทราย2ถ้วยตวงนะคะต่อมาค่ะน้ำเชื่อมใสน้ำเปล่า1ถ้วยนะคะเหมือนเดิมค่ะน้ำตาล2ถ้วยค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยของเรานะคะเพื่อเพิ่มกลิ่นความหอมทุกคนชอบแน่นอนขนุนค่ะหั่นขนุนพอดีคำนะคะทานคู่กับทับทิมกรอบและกะทิของเราค่ะเคล็ดลับในการทำขนมให้หอมอร่อยนะคะเราก็จะต้องนำกะทิมาอบควันเทียนก่อนไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะคะครูแพรเขาสอนไว้เรียบร้อยแล้วหอมมากๆเรามาทำน้ำเชื่อมกะทิกันนะคะเริ่มต้นจากเตรียมกะทิเทลงไปแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะเราก็ทำการคนผสมให้น้ำตาลนะคะละลายลงไปในกะทิก่อนเปิดแก๊สตั้งไฟอ่อนๆไว้นะคะต่อมาเราก็มาทำน้ำเชื่อมใสกันนะคะเทน้ำลงไปก่อนเลยแล้วก็ต่อด้วยน้ำตาลทรายค่ะที่เตรียมไว้เมื่อกี้คนก่อนนะคะให้น้ำตาลทรายละลายก่อนเมื่อเดือดแล้วนะคะให้เราปิดไฟได้เลยเช็คงานเหรอตอนนี้นะครับเราก็จะรอให้น้ำเชื่อมของเราทั้ง2ตัวนี้เย็นลงเดี๋ยวเราจะมาต้มเม็ดทับทิมกรอบกันครับในการต้มเม็ดทับทิมกรอบนะครับเราจะต้องต้มน้ำสะอาดให้เดือดจัดจากนั้นก็ใส่เม็ดทับทิมกรอบลงไปครับใส่ลงไปทีเดียวหมดเลยนะครับแล้วก็คนอย่าให้ติดกันครับสังเกตดูนะครับเม็ดทับทิมกรอบนี้จะยังไม่ลอยขึ้นมานะครับเมื่อเม็ดทับทิมสุกแล้วจะลอยขึ้นมาเหนือน้ำครับขนาดเม็ดที่ผมย้ำบอกว่าให้ทำเท่ากันก็เพราะว่าเม็ดทับทิมจะได้สุกพร้อมๆกันครับเรียบร้อยครับตอนนี้นะครับเม็ดก็ลอยออกมาหมดแล้วเราก็ช้อนขึ้นมาแล้วนำมาน็อกน้ำเย็นจัดเพื่อให้เม็ดทับทิมใสแล้วก็สวยงามครับ
เม็ดทับทิมกรอบน้ำแข็งเย็นๆราดน้ำกะทิหอมๆกลิ่นควันเทียนมีน้ำเชื่อมนิดหน่อยพอให้ไม่หวานเลี่ยนแล้วก็ใส่ขนุนที่เราหั่นลงไว้โอ้โหเย้ได้มาแล้วค่ะทับทิมกรอบดูสิคะว่าสีทับทิมกรอบกับสีเสื้อเจนนี่ไหนจะสีจ่ำกว่ากันเป็นไงครับเอ้าแก้วเนี้ยทับทิมกรอบอันนี้มันมีแต่ขนุนก็ทับทิมหมดแล้วอ่ะทำน้อยไปอ่ะกินไหมป้อนให้ค่ะอร่อยไหมอร่อยป้อนให้หนึ่งคำที่เหลือคำนวดเอ้าอร่อยจริงด้วยเสร็จเรียบร้อยนะครับกับเมนูทับทิมกรอบของเราก็พบกับพวกเราเจนนี่แอนด์แพนได้ใหม่ในรายการเต็มปากอยู่ในรายการเจนนี่แอนด์แพน